เรื่องของโครงการเดอะพีคนะครับตอนนี้ก็ได้มีทางบริษัทนะครับก็ได้เอามาติดต่อเพื่อจะขอรื้อนะครับตั้งแต่ก่อนนี่เคยมีหนังสือมาครั้งนึงจะขอรื้อก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกาแต่ปรากฏว่าตอนนี้ทางบริษัทได้ติดต่อขอรื้อเลยนะครับแล้วก็ทางผมก็ได้ทำหนังสือมาทางเทศบาลก็ได้ทำอนุญาตไปนะครับซึ่งในการรื้อทั้งหมดเนี่ยทางบริษัทผู้รับผิดชอบทางเทศบาลเองไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายนะครับก็ออกทั้งหมดเลยและในส่วนรื้อไปแล้วจะให้อยู่ในภาพยังไงก็เป็นหน้าที่คนทางป่าไม้นะครับที่จะปลูกต้นไม้ลงไปยังไงนะครับต้นไม้คนจะปลูกต้นไม้เพศไหนก็น่าจะเป็นของป่าไม้เพราะพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ของป่าไม้นะครับในส่วนของเทศบาลก็น่าจะจบในส่วนที่ของเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่จะให้ทุบทำลายนะครับทุบทำลายทิ้งเพื่อคืนสภาพป่า